looking at you. You're a picture in a frame.สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ่ายช่องณัชชา Channel ค่ะหายไป5วันจากการทำคลิปค่ะก็เผื่อว่าจะมีใครคิดถึงบ้างนะคะแกล้งหายไปเท่านั้นเองกลับมาเช่นเคยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ่ายจะแบ่งปันว่ายืนยันตัวตนไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีจีวอลเล็ตเป๋าตังค์ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะคลิปนี้มีคำตอบให้นะคะเนื่องจากว่าธนาคารกรุงไทยเขาแจ้งปรับปรุงระบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะธนาคารกรุงไทยแจ้งยกระดับการให้บริการธนาคารจะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่26มิถุนายนในเวลา4ทุ่มไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนในเวลา6โมงเช้าค่ะแล้วก็เริ่มอีกรอบหนึ่งในวันอาทิตย์ที่27เวลา4ทุ่มไปจนถึงวันจันทร์ที่28ในเวลา6โมงเช้าค่ะแล้วก็เริ่มอีกรอบหนึ่งในวันจันทร์ที่28มิถุนายนเวลา4ทุ่มไปจนถึงวันอังคารที่29มิถุนายนในเวลา6โมงเช้าค่ะซึ่งธนาคารเขาก็แจ้งอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยการทำเป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้ออกมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ผ่านตาบ้างแล้วนะคะส่วนถ้าในแอปเป๋าตังค์ของใครที่คลิกเข้าไปที่หน้า G Wallet แล้วขึ้นข้อความแบบนี้ก็แปลว่าเราได้สิทธิ์แล้วค่ะหรือจะเป็นข้อความที่ไม่มีระบุวันที่เอาไว้ตรงนี้ก็แปลว่าได้สิทธิ์แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็รอใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้ได้เลยค่ะต่อมาค่ะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะฝ้ายจำได้ว่าฝ้ายเคยแจ้งไปในคลิปจำไม่ได้ว่าคลิปไหนที่เคยแจ้งไว้ว่าธนาคารทหารไทยเขาได้รวบรวมกับธนาคารธนชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเขาก็มีการแจ้งปิดบริการชั่วคราวเพื่อเชื่อมระบบให้การรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะก็จะส่งผลให้ลูกค้าธนาคารกรุงไทยไม่สามารถทำธุรกรรมไปยังธนาคารดังกล่าวได้ก็พูดง่ายๆว่าใครที่จะทำการโอนเงินจากกรุงไทยไปธนชาติหรือว่าไป TMB หรือทหารไทยในช่วงเวลาต่อไปนี้จะไม่สามารถคะคือถ้าเป็นธนาคารธนชาติในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB ในวันที่3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปค่ะโดยเขาจะเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB ในวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็แจ้งเอาไว้ว่าเผื่อว่าใครที่เป็นลูกค้าของทั้งกรุงไทยของทั้งธนชาติหรือว่า TMB แล้วจะทำการโอนเงินไปที่แอปเป๋าตังค์ถ้าจะโอนจากธนชาติหรือว่าโอนจากแอปของ TMB ไปอาจจะโอนไม่ได้ในช่วงเวลาที่ระบุเอาไว้วันเวลาที่ระบุเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจได้ว่าเขากำลังปรับปรุงระบบกันอยู่นะสำหรับกรณีที่ใครต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารธนชาติเดิมต้องตรวจสอบเลขบัญชีใหม่นะคะและตรวจสอบชื่อผู้รับด้วยค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่เราจะโอนเงินทุกครั้งนะถ้าโอนพลาดไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่ TTB Contact Center 1428ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ ttbbank.com เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่คืออินโฟกราฟิกที่ทางธนาคารทหารไทยและธนชาติเขาได้แจ้งปิดบริการชั่วคราวตามวันเวลาที่ฝ้ายได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครใช้แอปธนาคารทหารไทยอยู่นะคะเดิมทีจะเป็น TMB Touch ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเป็น TTB ตั้งนานแล้วนะคะเขาอัปเดตตรงนี้นานแล้วนะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ TTB Touch นั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องณัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ